สวัสดีครับวันนี้มีรุ่นใหม่มาป้ายยากันเช่นเคยกับ Motorola Edge 30 Ultra นะครับซึ่งในจีนเนี่ยเขาใช้ชื่อ Moto X 30 Pro นะครับแต่สเปคต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเขามีจุดขายก็คือเรื่องของกล้องหลักความละเอียดที่200ล้านพิกเซลนะครับโอ้ Amazing มากตอนนี้กล้องความละเอียดนี่สูงมากๆนะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันเห็นประมาณ50ล้าน108ล้านและวันนี้เนี่ย200ล้านแล้วนะครับใช้เซ็นเซอร์ที่ขนาดใหญ่มากเลยก็เวลาเราจับภาพอะไรเงี้ยมันก็จะดูดีขึ้นเนาะในเรื่องของความละเอียดเรื่องการครอปแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดของพิกเซลต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อันนี้มันเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ข้ามไปเพราะว่าเขาเปิดตัวแล้วในจีนแล้วก็เปิดตัว global ต่อมานะครับโอเคเรามาดูหน้าหลักของเวอร์ชันภาษาอังกฤษเลยนะครับกับ Motorola Edge 30 Ultra ซึ่งสเปคตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคที่วางจำหน่ายทั่วโลกนะครับรวมถึงในไทยด้วยที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าเข้าแน่ๆ นะโอเคจุดขายของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องกล้องนะครับก็คือเขาระบุเลยว่าเป็น the industry's highest resolution camera นะครับแน่นอนว่าเป็นความละเอียดที่200ล้านพิกเซลสูงมากนะครับแล้วก็รองรับเรื่องของเทคโนโลยี HDR มี OIS ก็คือการสั่นแบบเลนส์นะครับถ่ายวิดีโอ 8K ได้ถ่ายวิดีโอ 4K แบบHDR 10ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Ultra Pixel ที่เป็น 4K HDR 10 Plus นะครับก็คือถ้าเราถ่ายตัวนี้แล้วเราไปเปิดบนทีวีหรือมอนิเตอร์หรือจอมือถือที่รองรับ HDR 10 Plus เนี่ยเรียกว่าความละเอียดต่างๆจัดเต็มเลยนะครับโอเคในเรื่องของความละเอียดรูปภาพเนี่ยมันดีตรงไหนนะครับเวลาเราถ่ายมาแล้วอยากจะซูมหรืออยากจะแก้หรือรีทัชต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวเลนส์อัลตราไวด์เขาเนี่ยสามารถทำมาโครวิชั่นได้นะครับคือถ่ายระยะใกล้มันจะทำการโฟกัสตัวมาโครอัตโนมัติให้เลยนะครับรวมถึงพอร์เทรตที่ทำได้ดีกว่าเดิมนะครับโดยเลนส์ที่เขาใส่มาจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโหมดพอร์เทรตที่สามารถถ่ายได้ดีแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับสามารถปรับในเรื่องของโฟกัสเบลออะไรต่างๆได้นะครับแต่มันไม่มีเรื่องของพวกโบเก้หรือโบเก้เอฟเฟกต์ต่างๆที่อยู่ในคู่แข่งเนาะอย่าง Vivo เขาจะมี Size Effect นะครับอย่าง Oppo มี Portrait โบเก้อะไรอย่างต่างเนี่ยพวกนี้มันไม่มีนะครับก็อาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงสามารถถ่าย Stories ได้นะครับแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลเขามากับ Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับก็เป็นชิปประมวลผลที่แรงสุดในตลาดตอนนี้ในฝั่ง Android เนาะอันนี้เราไม่นับฝั่ง Apple นะเพราะ Apple เขาก็ทำชิปของเขาส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นของ Qualcomm นะก็เรื่องของสปีดเนี่ยก็คงไม่ต้องกังขาอะไรใดๆเพราะตัวนี้มันแรงสุดในตลาดและตอนนี้นะครับก็สามารถเล่นเกมใช้งานต่างๆได้ค่อนข้างโอเคและที่น่าสนใจคือเรื่องของการชาร์จนะครับชาร์จเร็ว125วัตต์นะครับก็เป็นระบบชาร์จที่โคตรเร็วนะครับเป็นเทอร์โบพาวเวอร์ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100นาทีได้ไปประมาณผมว่าน่าจะประมาณ15นาทีก็น่าจะเต็มแล้วนะครับกับแบตเตอรี่4610มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับไวเลสชาร์จิ่งที่50วัตต์ด้วยนะครับตัวนี้ต้องซื้อแท่นชาร์จเพิ่มเนาะแต่ก็อันนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าจอของเขานะครับเป็นจอแบบโค้งขอบนะครับก็จะคล้ายๆกับแฟลกชิปอื่นๆอย่าง Galaxy S 22 Ultra ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นโค้งขอบเนาะก็อาจจะติดฟิล์มยากนิดนึงนะครับหรือใครที่อาจจะไม่ชอบจอโค้งก็อาจจะต้องดูรุ่นอื่นแทนเนาะเรื่องของความบางตัวเครื่องถือว่าบางมากๆนะครับถ้าเทียบกับมือถือแฟลกชิปรุ่นทั่วไปนะครับจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็มีเลนส์กล้องที่นูนออกมานะแต่ด้วยภาพรวมเนี่ยผมว่าMotorola ดีไซน์ค่อนข้างสวยมากนะครับในเรื่องของตัวบอดี้เรื่องของความสมมาตรต่างๆนะครับโดยหน้าจอของเขาเนี่ยมากับจอ OLED 6.67 นิ้วนะครับสามารถแสดงผล refresh rate ที่144 Hz รองรับ HDR 10 Plus แล้วก็ค่า 4D CIP 3นะครับจะเห็นว่าเป็นเกรดแฟลกชิปที่หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะครับคือลื่นด้วยแล้วก็สีสวยด้วยนะครับรองรับระบบเสียง Dolby Atmos นะครับก็เป็นระบบเสียงที่กระหึ่มมีมิติแล้วก็สามารถปรับเอฟเฟกต์ได้ตามต้องการนะครับมันมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้เขารองรับ Ready For นะครับ Ready For คืออะไรมันคือ PC Mode นะครับเหมือนเราต่อ Samsung Dex หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเราต่อกับคอมเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Desktop มาเลยนะครับให้คุณใช้งานคล้ายกับ
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็คุณต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ที่เป็นบลูทูธคุณก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเซลลูล่า 5G อะไรต่างๆได้ตามปกตินะครับก็ประมาณนี้กับสเปคหลักๆของ Motorola Edge 30 Ultra นะครับโดยในด้านสเปคเองก็ตามนี้นะครับสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายทั่วโลกนะครับโดยแรมเนี่ยเขามากับแรม 12GB ใช้มาตรฐาน LPDDR5 นะครับก็เป็นมาตรฐานล่าสุดที่อยู่บนทั้ง PC แล้วก็โมบายนะครับแต่จะเป็นแรมคนละแบบกันเนาะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็อย่างที่บอกไปคือ 4,610 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเทอร์โบพาวเวอร์125วัตต์นะครับแล้วก็รองรับไวเลส50จอ 6.67 นิ้วอย่างที่บอกไปนะครับความละเอียดเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ Full HD Plus ซึ่งอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ใช้เกรดจอเรียกว่าสูงสุดเกือบต้นๆในตลาดเลยนะครับความสว่างสูงสุดก็คือ 1,250 นิตนะครับก็เพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันออกกลางแจ้งอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูได้นะครับความบางตัวเครื่องอยู่ที่ 8.39 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 198.5 กรัมถือว่าค่อนข้างบางครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยได้มาตรฐานที่ IP52 ก็กันน้ำกันเซนอะไรได้นะครับแต่ไม่สามารถลงน้ำได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับตัว Type-C นะครับรองรับมาตรฐาน USB 3.1 ซึ่งสามารถต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มได้รวมถึงต่ ขึ้นมอนิเตอร์อะไรต่างๆได้เพราะมันรองรับ Ready For เนาะกันนี้ก็มากับกล้อง200ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องเลนส์หลักนะครับแล้วก็มีอันตราไวแองเกิลที่50ล้านพิกเซลมีมาโครนะครับเพราะเป็นออโต้โฟกัสเนาะแล้วก็มีเลนส์พอร์เทรตนะครับเป็นเทเลโฟโต้เลนส์ที่12ล้านพิกเซลนะครับสามารถบันทึกวิดีโอสูงสุดที่ 8K 30เฟรมนะครับส่วน 4K เนี่ยได้60กับ30เนาะอันนี้ก็เป็นสเปคสูงสุดที่สามารถทำได้ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยเขาใส่มาที่60ล้านพิกเซลเป็นความละเอียดที่สูงมากนะครับถือว่าสูงทีเดียวสามารถบันทึก 4K ได้อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ถ่ายวีล็อกต่างๆก็ถ่าย 4K ได้นะครับแต่ได้แค่30เฟรมนะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็มีเรื่องของDual Speaker นะครับเป็นลำโพงคู่บนล่างแล้วก็มีจูนด้วย Dolby Atmos นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีรองรับ 5G ทุกเครือข่ายนะครับ Bluetooth 5.2 มี NFC มี Wi-Fi 6นะครับ 6E ด้วยนี่เป็นมาตรฐานล่าสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสเปคต่างๆนะครับมาดูตัวเครื่องที่เขาพรีวิวผ่านหมด GSM Arena นะครับเขาได้เครื่องมารีวิวแล้วก็จะเห็นว่าเครื่องในมือเขาเนี่ยค่อนข้างจะขนาดเนี่ยเข้ามือพอสมควรครับจริงๆอ่ะในมือฝรั่งอ่ะอาจจะดูเล็กนะครับแต่ถ้ามือคนไทยผมว่าอาจจะใหญ่พอสมควรเพราะว่าหน้าจอได้6.67 นิ้วนะครับแต่เรื่องของการใช้งานต่างๆผมว่าน่าจะไม่ได้เกะกะมืออะไรมากนะเพราะน้ำหนักมันแค่เกือบ2ขีดเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวบอดี้เนี่ยผมว่ามันฟีลประมาณแบบแฟลกชิปทั่วไปนะครับก็คือเป็นกระจกเนาะด้านหน้าจะเห็นว่าการแสงผลเขาเนี่ยโอ้แบบมาเต็มเลยอ่ะคือเป็นจอที่แบบเต็มขอบมากๆนะครับสามารถจับถือได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรโค้งเข้ามือค่อนข้างโอเคนะครับโดยไม่ที่ไม่ใส่เคสโดยตรงเนี้ยที่เป็นวงๆก็คือกล้องหลัก200ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็มีเทเลโฟโต้มีอันตราไวด์50ล้านนะครับเมื่อออกแสงแดดเนี่ยฝาหลังจะเป็นกลิตเตอร์เนาะเวลาออกแดดมันจะเป็นแสงสะท้อนวิบวับๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมี2สีครับก็คือ Interstellar Black แล้วก็สีอีกสีนึงน่าจะเป็นสีขาวนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเพราะว่าเหมือนเพิ่งได้เครื่องมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องของฟีดแบคที่เขาพิมพ์มานะครับที่ผมดูเนี่ยอย่างพวกความละเอียดรูปภาพต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าถ้าถ่ายกลางวันแสกๆเนี่ย200ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยคือเอาท์พุตเนี่ยมันไม่ได้200ล้านนะมันเป็น 12.5 ก็คือเหมือนเป็นการรวม16 in 1นี่คือจาก200เนี่ยหารไปเลยนะครับ16ก็คือเหมือนกันเป็นการรวมพิกเซลแล้วก็เหมือนบีบอัดเข้ามาทำให้เรื่องของความละเอียดนะครับหรือรายละเอียดที่อยู่ในพิกเซลเนี่ยสามารถแสดงออกมาได้แบบเฮ้ยมันละเอียดมากจริงนะครับส่วนอันตราไวก็อยู่ที่50ล้านเนาะคุณภาพก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแล้วก็มีเทเลโฟโต้อะไรต่างๆนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูตัวเครื่องจริงกันอีกทีนะครับเพราะเหมือนเขากำลังพรีวิวกันอยู่เนาะครับแล้วราคาของ Motorola Edge 30 Ultra อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดตัวและก็วางจำหน่ายแล้วใน UK นะครับหรืออังกฤษนั่นเองนะเขามีสีเดียวคือ Interstellar Black นะครับ RAM 12 256นะครับราคาอยู่ที่ 749.99 พาวนะครับหรือเป็น
GBP นะครับซึ่ง1พาวสเตอริงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ42บาทเนาะ 749.99 คูณ42ประมาณ 31,500 บาทนะครับอันนี้คือเป็นราคา UK นะครับซึ่งปกติราคา UK หรือราคายุโรปเนี่ยมันแพงกว่าเอเชียแล้วนะครับและเมืองไทยขายโมโตโคตรถูกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะคิดในแง่ดีนิดนึงนะครับว่าในไทยเนี่ยอาจจะถูกกว่ายุโรปประมาณ 20% นะครับดังนั้นเนี่ยมีลุ้นที่จะเปิดตัวในช่วงราคา 25,000 ถึง 27,000 บาทนะครับก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะสำหรับสเปคแฟลกชิพนะครับทั้งเรื่องของกล้องเรื่องของหน้าจอแล้วก็ชิปประมวลผลแล้วก็เรื่องของแรมความจุต่างๆนะครับก็รอติดตามกันได้ครับกับ Motorola Edge 30 Ultra นะครับก็คาดว่าจะเข้าในช่วง Q4 2022สำหรับวันนี้สวัสดีครับ